ข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์เลิศมงคลและอาจารย์ธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอยากจะให้เรามองภาพกว้างออกมาอีกกับอสังหาเรานะฮะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของตลาดอาเซียนที่เราเปิดประเทศแล้วแล้วเรามีอินฟราสตรักเจอร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็รัฐบาลอยากจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของ Real Estate ของอาเซียนขึ้นมาทีนี้เนี่ยเรามีความเห็นอย่างไรกับแนวคิดนี้บ้างครับตลาดนี้จริงๆต้องบอกว่าไทยโชคดีมากนะฮะโลเคชันของประเทศไทยเนี่ยเป็นพรามโลเคชันของอาเซียนครับนะฮะจากกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะขึ้นเครื่องไปเมืองหลวงของประเทศในอาเซียนเนี่ยชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงได้ทุกประเทศเลยคนรวยในประเทศข้างเคียงอย่างเช่นลาวกัมพูชาหรือพม่าหรือเวียดนามเนี่ยเขามองไทยว่าเป็น second home ฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะจับตลาดคนมีสตางค์เศรษฐีในประเทศในอาเซียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้เนี่ยถือว่าเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดประเทศหนึ่งนะครับแล้วมองประเทศที่เขามีคนรวยในประเทศที่เศรษฐกิจยากกว่าเราส่วนประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยถามว่าทำไมอยากมาประเทศไทยเพราะว่าสินค้าคอนโดในสิงคโปร์แพงมากนะครับในมาเลย์เองไชนีสมาเลย์เนี่ยเขาถือว่าเหมือนเป็นคนอันดับ2ของประเทศเพราะว่าภูมิบุตรานโยบายของทางมาเลย์เนี่ยทางนักการเมืองเนี่ยจะเป็นคนมาลายูเก่าทั้งนั้นเลยฉะนั้นไชนีสมาเลย์เขาก็มองว่าเขาจะต้องซีเคียวจะไปซีเคียวแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งไปที่สิงคโปร์ก่อนแต่สิงคโปร์ property ก็แพงมากฉะนั้นไทยก็น่าสนใจถ้าเราเปิดโอกาสแล้วก็มองตลาดนี้มากขึ้นในเรื่องประเด็นนี้เรื่องมองถ้าต่างชาติจะมองประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เห็นนะฮะที่ผมเคยไปที่กัมพูชาไปในพนมเปญผมไปเห็นหมู่บ้านหนึ่งออกแบบด้วยทรัพย์นิคายนี่นะฮะ 2,000 หลังขายหมดเกลี้ยงราคา 700,000 เหรียญใครซื้อขายใครคนโลโก้คนโลโก้ซื้อคนรวยมีทุกที่อีก 1,000 หลังนะฮะขายหมดเกลี้ยงราคาหลังละ1ล้านเหรียญประเทศเขาเนี่ยไม่มีการผ่อนเงินนะฮะเขาซื้อเงินสดคือข้อดีที่สุดของตลาด housing ในเมืองไทยก็คือ mortgage loan ของไทยเนี่ยพัฒนาไปไกลมากเมื่อเทียบกับประเทศข้างเคียงนะครับไปเวียดนามก็ยังไม่มีซื้อเงินสดนะครับซื้อบ้านกัมพูชายังไม่มีลาวยังค่อนข้างน้อยพม่ายังไม่มีเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ระบบการเงินไม่มีทอสอไม่มีอะไรแบบผู้ซื้อเงินสดซื้อเงินสดนี่เป็นมันทำให้สินค้าเขาขายยากมากขึ้นแต่แน่นอนเขามีคนรวยนะครับแต่คนรวยพวกนี้มองเรื่อง security ของชีวิตใช่นะครับอาจารย์ว่าไงบ้างครับขออนุญาตมอง AEC บวกบวกหน่อยคือนอกจากที่อาจารย์เลิศมองรอบข้างประเทศไทยนะฮะบวกบวกเนี่ยความหมายก็คือบวกเพิ่มไปอีกสักอีกชั่วโมงชั่วโมงนึงก็พอเพราะนั้นเราก็จะมีจีนนะจะมีฮ่องกงนะเราจะมีไต้หวันนะครับเราจะมีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโซนนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าคนจีนเนี่ย 1,300 ล้านเนี่ยนะครับนะออกเที่ยวต่างประเทศนะฮะแล้วก็เริ่มร่ำรวยขึ้นเนี่ยนะครับมีจำนวนถึง100กว่าล้านเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับตลาดที่เขาจะเริ่มกลับเข้ามาหาเราใช่แน่ดีเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เรียนนะฮะเมืองไทยดีอะไรบ้างครับอากาศก็ดีนะครับ อาหารการกินเราดีคุณภาพคนนะความยิ้มแย้มแจ่มใสนะของประเทศไทยนะของชาวไทยค่อนข้างดีนะฮะผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บ้านพักตากอากาศหลังที่2นะไม่ว่าจะเช่าระยะยาวหรือว่าซื้ออยู่เองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ย เราเองก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อถ้าราคาเราเทียบกับ AEC แล้วบวกบวกบวกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับราคาของประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างต่ำมากใช่ฮะดัชนีราคาที่ดินต่ำกว่าประเทศอื่นเยอะนะฮะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เรามีอีกอย่างนึงก็คือเราเป็นmedical hubใช่นะครับแล้วมันก็จะไปสอดรับกับตลาดผู้สูงอายุนะครับแล้วผู้สูงอายุก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกใน 20-30 ปีข้างหน้าทุกประเทศที่รอบเราเนี่ยมีผู้สูงอายุทั้งนั้นแล้วผู้สูงอายุในประเทศเหล่านี้มีสตางค์นะครับบวกกับการที่เรามีการบริการทางด้านภาคสาธารณสุขการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างดีสำหรับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะฮะครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับผมครับพบกับ The Ultimate Property Insight ในช่วงต่อไปได้ครับ